สวัสดีค่ะมาดูการอนุบาลอีกแบบหนึ่งในบ่อนี้ของนิดเริ่มต้นนับใหม่อีกครั้งค่ะเริ่มฟักทยอยฟักเยอะขึ้นนะแล้วก็ประจวบกับวันนี้ฝนตกเพื่อนๆจริงๆฟักตั้งแต่เมื่อวานเย็นแล้วล่ะฝนตกค่ะเลยสะดวกแบบนี้วางแผงไข่แบบนี้เหมือนเดิมสเต็ปการอนุบาลของนิดชัดเจนแล้วว่าเราจะ1ไม่โรยแกบ2เราจะเรียงแผงไข่ครึ่งนึงหรือเราจะวางแบบนี้ก่อนจากนั้นวันว่างค่อยมาเรียงแผงไข่ครึ่งนึงค่ะแล้วก็ต้นกล้วยไม่ได้ตัดพายุเข้าตกหนักมากเนี่ยค่ะอัตราแมงแมลงเล็กจะชอบหาที่เกาะค่ะถ้าไม่มีที่เกาะก็เกาะกันเองกองทับกันเองแล้วก็ทยอยตายฉะนั้นให้ระวังนะฮะ1ระวังในเรื่องขาดน้ํา2ระวังเขาไปเกาะกลุ่มกันเป็นกลุ่มก้อนแล้วก็ทยอยตายดูแลไม่ยากหากเราเข้าใจทำไว้แบบนี้ก็ได้ค่ะสำหรับท่านไหนที่ยังไม่สะดวกลงแผงไข่เตรียมบ่อไม่ทันแบบนี้อยู่รอดได้2วัน3วันค่ะหลังจากนั้นน้ำอาหารลงด้วยนะตอนนี้ยังไม่ได้ลงน้ำให้เนื่องจากให้เขากินผ่านขุยรังไข่ของเขาได้อยู่ประมาณนี้ค่ะก็เดี๋ยวตอนเย็นกลับมาจากทำธุระค่อยจะทำการลงน้ำและอาหารให้ไม่ใช่อะไรอาหารหมดนะจะไปซื้ออาหารด้วยหาอาหารเขาหมดปัญหาของหน้าฝนก็จะแฉะหน่อยนะคะฝนยังตกอยู่เลยโอเคเดี๋ยวพบกันที่หน้านะคะไปซื้ออาหารก่อน